นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตังโฆสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพทุกขาปะบุจจติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในที่พึ่งแห่งเราเป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์กาศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2556ความตั้งใจที่เธอทุกคนได้ชื่อว่าเป็นสาวกขององค์เสด็จพระบรมสุคตก็คือปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะด้วยศรัทธาที่เชื่อว่าการได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในคราวใดเราก็จะเกิดปัญญาเป็นเครื่องคิดไข้ครวญแล้วก็พิจารณาเห็นอริยสัจคือความเป็นอริยะที่สามารถเห็นสัจจะความเป็นจริงอย่างท่องแท้หมดคำว่าเครือบแข็งสงสัยซึ่งบุคคลผู้ใดก็ตามสามารถที่จะเข้าถึงซึ่งอริยสัจคือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยหมดคำว่าลังเลสงสัยบุคคลผู้นั้นก็เปลี่ยนไปด้วยผู้ที่พ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนหมายถึงว่าเป็นผู้ทรงแล้วซึ่งสติปัญญาดีไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรกระทบกายหรือกระทบใจก็สามารถแจกแจงสิ่งที่เกิดได้ด้วยความหมดคำว่าสงสัยในความเป็นจริงในข้อนั้นๆทำให้บุคคลผู้หมดความลังเลหรือสงสัยในสิ่งที่เป็นความจริงพากันไม่ไหวตริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าไม่วิตกไม่มีความหวาดกลัวไม่สะทกสะท้านสั่นสะเทือนหรือไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆที่เข้ามากระทบเลยจิตก็ย่อมอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสงบปราศจากสิ่งที่มีความกระทบสะเทือนบุคคลที่ตั้งอยู่ในความสงบได้บุคคลนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องทุกข์ต่อไปก็เหล่าพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสก็พากันศึกษาหาหนทางที่จะได้พบคำสั่งและคำสอนขององค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทั้งสิ้นไม่ว่าสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่แม้นพระขีณาสพคือพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาพระพุทธเจ้าทรงได้ออกโปรดสรรพสัตว์หรือแสดงธรรมเทศนาในครั้งใดหากเวลานั้นเป็นที่ที่เหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายได้อยู่ใกล้พระอริยสาวกแม้พระอรหันต์ก็ยินดีหรือก็ชอบใจที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาเสมอเพราะถือว่าคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสัจจะคือความจริงเมื่อได้ฟังความจริงแล้วจิตมันมีความอิ่มเอิบมันมีความสุขมันไม่มีเรื่องใดที่จะมาให้จิตของเหล่าพระอริยสาวกองค์ใดมีความเมินเฉยหรือว่าไม่รู้สึกอะไรกับการที่ได้ฟังความจริงเลยแต่กลับมีความปิติอิ่มใจมีความสุขราวกับว่าได้ดื่มด่ำน้ำทิพย์ที่มีความสุขที่มีความรสชาติที่ดีหรือว่าเป็นน้ำทิพย์ที่เหล่าเทวาอารักษ์ทั้งหลายชื่นใจและชอบใจดื่มกันเสมอแม้เราทุกคนผู้ได้เดินทางมาในเส้นทางที่พระพุทธศาสนาได้ปรากฏเราก็ได้อาศัยคำสั่งสอนที่เหล่าสาวกขององค์เสด็จพระบรมสุคต
ที่เราถือเป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเราทุกคนก็ถือเอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่หรือว่าหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงเป็นครูบาอาจารย์ของเราคือเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมด้วยเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้ความรู้ให้ความจริงอย่างกระจ่างให้สิ่งที่ปฏิบัติเพื่อการพิสูจน์ค้นหาความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยตัวของเราเองที่เรียกว่าความศึกษาเพื่อให้จิตของเรามีสภาพความเป็นทิพย์อย่างรู้ความจริงโดยอาศัยใจเรานี่แหละเข้าไปหาความรู้เองได้หมายความว่าถ้าจิตของเรามีความเป็นทิพย์จิตของเราก็สามารถไปถึงผู้ที่ละอัตภาพไปแล้วโดยเฉพาะเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายพรหมเทวดาทั้งหลายจนถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงปรินิพพานไปแล้วเราก็สามารถจะมีโอกาสได้รับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาคือขอพระเมตตาทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเราให้กระจ่างในใจก็ได้ดีกว่าเรามาหาครูบาอาจารย์ที่มีร่างกายเหมือนหนึ่งเราท่านซึ่งยากนักที่เราจะมีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงหรือรู้แจ้งแต่เรามีกำลังจิตที่มีความเป็นทิพย์ในเมื่อใดหรือคราวใดก็ดีเราสามารถจะค้นหาพระผู้รู้เหล่านี้ได้ไม่ยากเลยเพราะประการแรกในการที่เราฝึกทิพย์สุขุยานเราก็ไม่ทิ้งอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์พระนิพพานหรืออารมณ์ที่มีความยึดถือเอาพระพุทธเจ้ายึดถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยึดถือเอาเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเมื่อใดที่บุคคลใดก็ตามน้อมใจเข้าหาคุณแห่งพระรัตนะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมทั้งสามประการนี้เมื่อใดบุคคลผู้นั้นก็จะมีจิตอันว่างจากอารมณ์ชั่วคืออารมณ์ชั่วที่เกิดจากความโลภก็ดีอารมณ์ชั่วที่เกิดจากความโกรธก็ดีอารมณ์ชั่วที่เกิดจากความหลงก็ดีณขณะจิตนั้นอารมณ์ชั่วทั้ง3ประการมันก็จะไม่ครอบงำจิตใจของเราได้เลยเพราะคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงคุณความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เราเข้าถึงและทราบซึ้งคุณความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราเข้าถึงแล้วมีความอิ่มใจความอิ่มเอิบในจิตใจที่เกิดขึ้นจากพระรัตนตรัยทั้ง3ประการนี้แลจึงทำให้อารมณ์ความเป็นทิพย์ของจิตของเรามีความผ่องแผ้วชัดเจนตามความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดมาแคบเคลือบแคลงแลให้ใจของเราเกิดความลังเลหรือก็สงสัยได้เลยแล้วก็ไม่มีกระแสจิตใจของดวงใดไม่ว่าจะเป็นพยามารหรือเหล่าเทพบุตรมารหรือลูกหลานของมารหรือว่าบริวารมารก็ดีแม้นแรงของอกุศลกรรมใดๆที่จะคอยดลใจของเราให้คิดให้เห็นเป็นไปเพื่อทำลายความสุขของเราก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาถึงใจเราไม่ได้เรียกว่าจิตของเราจะว่างจากสิ่งที่ทำให้เราเป็นความชั่วหรือมีความทุกข์ได้ในขณะนั้นอย่างดีเยี่ยมนั้นบุคคลผู้ใดฝึกจิตใจของตนให้มีความซาบซึ้งหรือเข้าถึงในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าได้จริงซาบซึ้งในคุณงามความดีของพระธรรมและพระอริยสงฆ์ได้จริงบุคคลผู้นี้สามารถฝึกทิพย์จุกุยานแล้วได้ผลนั้นวิชาความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาสอนเรามาจึงละความศรัทธาเริ่มใสในคุณพระรัตนตรัยไม่ได้เลยเวลาตั้งนิมิตจึงตั้งด้วยพุทธานุสติเป็นกรรมฐานเสมอคือถ้าเราไม่ถึงซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็หยาบเกินไปความรู้ที่จะละเอียดปราณีตมันก็ปรากฏได้ยากแต่ความรู้แบบพื้นเหมือนพวกคนที่เขาพยากรณ์กันมากมายในสากลโลกเนี้ยว่าที่นั่นจะเกิดอะไรที่นี่จะเป็นอะไรผีก็รู้ได้สัมภเวสีก็รู้ดีไม่เป็นของแปลกอะไรเลยที่คนเหล่านี้จะอาศัยผีเป็นเครื่องรู้ก็ได้แต่ความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาสอนเรามาในด้านฝึกทิพย์ทุกขุยาน
เป็นความรู้ที่ละเอียดกว่านี้คือสามารถรู้ถึงความสุขอันปรากฏบนสวงสวรรค์ทุกชั้นได้สามารถรู้ถึงซึ่งความสุขของเราเหล่าพรหมทั้งหลายที่อยู่พรหมทุกชั้นได้และก็ยังรู้ถึงความสุขของท่านผู้ถึงแล้วซึ่งพระนิพพานได้และก็รู้ถึงเหตุของท่านที่มาถึงที่นี่ด้วยการคิดเห็นอะไรทำความดีอะไรปฏิบัติแบบไหนท่านจึงเสวยความสุขบนสวงสวรรค์พรหมโลกและก็นิพพานได้ยังสามารถพิสูจน์ความจริงถึงผลของอกุศลกรรมที่เรามนุษย์ก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีรวมทั้งเราท่านที่ได้ผิดพลาดพังเผยกระทำกรรมความชั่วไว้แต่ในอดีตว่าจะส่งผลให้เรานั้นตกไปรับผลความทุกข์และความเดือดร้อนณที่ไหนมีดินแดนใดบ้างมีความทุกข์อย่างไรแล้วเกิดขึ้นเพราะกรรมอะไรที่ทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานความรู้แบบนี้ถ้ามีกับเราโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์คนไหนๆแต่อาศัยใจของเรามีความเคารพต่อองค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงเคารพต่อพระธรรมจริงเคารพต่อพระอริยสงฆ์จริงเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นโดยไม่มีจิตใจคิดลังเลและสงสัยเลยขึ้นชื่อว่าไม่นานนักจิตของเราก็มีสภาพฝึกได้มีใจเป็นทิพย์ได้ความรู้ที่เรียกว่าญาณทั้ง8ประการเป็นของเล็กน้อยแต่ความรู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเป็นของสำคัญมากหรือเป็นของที่สุดแล้วของการที่เรามีโอกาสเพราะสมัยนี้เราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงได้ง่ายๆหรอกเป็นของเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้คือพระธรรมซึ่งเป็นองค์แทนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่เหมือนกับการที่เราได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าสัพพัญญูวิสัยขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาย่ำเล็งเห็นจิตใจของเราว่าขาดตกบกพร่องอะไรมีจิตใจพึงได้ฟังธรรมสิ่งใดจึงจะมีจิตใจรื่นเริงมีความกระจ่างในหัวจิตหัวใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ง่ายนั้นวิสัยของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัพพัญญูตญาณจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละในพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงพระอรหันต์ก็ไม่มีวิสัยสามารถทำสิ่งนี้ได้เลยท่านก็บอกได้เฉพาะสิ่งที่ท่านทำมาว่าท่านทำอย่างนี้ละแบบนี้คิดละอย่างนี้แล้วก็ได้ผลแบบนี้ก็มาบอกกับเราทุกคนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษามาถึงทุกวันนี้คือจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงก็เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติกันมีทางปฏิบัติมากมายหลายทางในกรรมฐานต้องมากมายต้อง40กองมหาสติปัฏฐานอีกต่างหากไหนจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการเข้าถึงซึ่งฌานสมาบัติตั้งแต่ขณิกะสมาธิจนถึงฌาน4รวมเข้ากันปฏิบัติสู่สมาบัติ8แล้วก็มาถึงฝึกเพื่อการเข้าถึงสุขวิปัสสโกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเตวิโชคือวิชา3ปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอภิญญาสมาบัติแล้วก็ปฏิบัติเข้าถึงผู้ที่มีความรู้ยิ่งทั้งสุขอุปัสสโกก็รู้ได้เตวิโชก็รู้ได้อภิญญาก็รู้ได้เขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็วางคำสั่งและคำสอนเป็นแนวปฏิบัติของเราให้เราเลือกปฏิบัติกันอย่างมากมายจึงเป็นความรู้ที่มากเกินกว่ากำลังของเราจะเอาไปมาประพฤติปฏิบัติและศึกษาเอามาทั้งหมดเราก็ต้องเลือกเอาเฉพาะที่ตรงกับความปรารถนาหรือว่าความชอบของเราเป็นเหตุว่าสิ่งที่เราชอบตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนไว้เนี่ยเราชอบในทางไหนหรือว่ากรรมฐานกองไหนปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอริยะบุคคลใช่ไหมหรือปฏิบัติเพื่อทรงฌานสมาบัติปฏิบัติเพื่อทรงความเป็นอภิญญาสมาบัติปฏิบัติเพื่อจะได้มีทิพย์สุคูยานมีวิชา3ด้วยมีอภิญญาสมาบัติด้วย
รือว่าปฏิบัติจะได้ทรงปฏิสัมภิทาญาณมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเธอทุกคนเป็นหลักรวมทั้งวิชาความรู้พิเศษที่เรียกว่ามโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจเธอก็สามารถจะศึกษาเลือกปฏิบัติตามใจของเธอได้ไม่ได้มีใครบังคับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาดันทุรังให้เราได้แบบนั้นได้แบบนี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาคือสิ่งที่เธอตั้งใจปรารถนานั่นแหละว่าเธอปรารถนาจะเอามรรคเอาผลใช่ไหมเธอปรารถนาจะรู้เรื่องนั้นศึกษาเรื่องนี้จริงไหมเธอจะเอาข้อไหนเกณฑ์ไหนเธอก็เลือกเอาตามอัธยาศัยเธออยากจะเลือกไปนรกเธอก็ปฏิบัติแบบทางไปนรกคือทำลายศีล5ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้อย่างนี้ก็เราก็ได้ชมนรกกันแน่นี่เราจะปฏิบัติจะเป็นเทวดานางฟ้าหรือจะไปเป็นพรหมหรือจะไปถึงนิพพานเราก็เลือกได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็วางข้อวัดปฏิบัติแจกแจงสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างกระจ่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีเรื่องราวเหล่าใดที่เรากล่าวมามีเครื่องตกบกพร่องเลยเพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามในเรื่องใดก็สามารถเห็นผลในเรื่องนั้นเสมอทุกคนอย่างนี้เราขอยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นนั้นสรณะที่เธอได้มีอยู่เวลานี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์รัตนะทั้ง3ประการเนี่ยเธอเข้าถึงได้เพราะมีทางให้เธอได้เข้าถึงมีสิ่งให้เธอได้คิดได้นำมาเพื่อคิดปฏิบัติแล้วถึงซึ่งคุณพระรัตนะเป็นของไม่ยากเลยนั้นสรณะที่พึ่งที่เรากล่าวมาทั้ง3ประการจึงเป็นของสำคัญที่เธอทุกคนน่ะพึงได้ศึกษาแล้วก็พยายามที่จะคิดพิจารณาให้เข้าสู่ใจของเธออย่างมากเขาเรียกว่าต้องทำให้มากทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถึงจะดีแต่ก็มีเรื่องที่ชวนให้เธอคิดบางเรื่องการที่เราจะเข้าถึงความดีของคนอื่นได้มันเป็นของไม่แปลกอะไรหรอกเพราะนั่นเนี่ยคือคนอื่นแต่คนที่เราเข้าถึงไม่ได้เลยคือคนที่ใกล้ตัวเรามากคือคนที่เป็นทั้งบิดาแล้วก็เป็นมารดาของเราอันนี้สิแปลกมันแปลกว่าทำไมเราจึงเข้าถึงได้ยากทำไมเราจึงมีความซาบซึ้งในคุณของบิดามารดาได้ยากทำไมเราอยู่กับท่านทั้งสองเราจึงไม่เห็นความดีของท่านทั้งสองจนมีความอิ่มใจในจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกทั้งเนี่ยมันใกล้ตัวเธอมากเลยเธอเป็นคนรับผลจากสิ่งที่ท่านทั้งสองให้เธอมาตั้งแต่เธอยังตัวเล็กมากเรียกว่าเธอยังเพิ่งจะเห็นร่างของเธอเป็นก้อนเนื้อจนเป็นรูปเป็นร่างแตกมาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเธอก็มีความรู้อยู่ว่านั่นน่ะรูปร่างของเราอยู่ในท้องของคนที่ได้ชื่อว่าอีกหน่อยจะเป็นแม่เราแล้วเธอก็จุติเกิดมาอาศัยในร่างนั้นจนวันหนึ่งร่างนั้นก็ออกมาอยู่ภายนอกของคนที่ได้ชื่อว่าแม่แล้วเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอย่างเต็มหัวจิตหัวใจของเขาก็เรียกว่าเสมอยิ่งกว่าชีวิตของเขาเสียอีกก็ได้แต่ทำไมเราจึงไม่สามารถเอาความดีของท่านทั้งสองเนี่ยเป็นสรณะเคยเป็นที่พึ่งในใจของเราให้เกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาในใจและเราได้เสมอเมื่อยามใดที่เราได้นึกถึงท่านทั้งสองล่ะอันนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องน่าคิดและเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆถ้าหากเธอทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จคือว่าผลของจิตใจของเธอยังหาความดีจากพ่อจากแม่ของเธอไม่ได้เธอจะมาหาความดีจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากเหล่าพระอริยสงฆ์มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็เป็นความดีที่เข้าถึงได้ใกล้เคียงกับความดีของที่เธอกำลังหาความดีของท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละเธอเห็นพ่อแม่ของเธอจับใจได้เมื่อไรเธอก็สามารถจะเห็นความดีของรัตนตรัยคือความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ยากเลยในทางกลับกันถ้าเราไม่สามารถ
ที่จะเห็นความดีของคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เธอก็อย่าไปพยากรณ์ตัวของเธอเลยว่าเธอนั้นมีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าเคารพจริงในพระธรรมเคารพจริงในพระอริยสงฆ์นั่นเป็นเรื่องที่เธอโม้หรือว่าเธอหลงทางของเธอไปเองมันไม่มีเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าเธอเป็นได้จริงตามนั้นเพราะคนที่มีคุณอนันต์กับเธอเนี่ยได้ยังจะเกิดโทษกับเธอมหันต์เสียด้วยซ้ําไปถ้าเธอไปปรามาสหรือว่าเธอคิดประทุษร้ายทางกายทางวาจาหรือทางใจแต่เรากับไม่สามารถจะมีความอิ่มใจหรือว่ามีความสุขใจทุกครั้งที่เราได้นึกถึงคุณของบิดาหรือคุณของมารดาอันนี้เธอต้องตระหนักเอาไว้นะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเอาเองแล้วจะเป็นผลตามที่ใจคิดมันต้องมีข้อพิสูจน์ได้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อมีสิ่งที่พิสูจน์ใจเธอเสมอว่าเธอถึงจริงแล้วว่าเธอได้จริงหรือเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเธอพยากรณ์ใจของเธอได้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วหรือว่าเกิดจากการพยากรณ์ของคนอื่นว่าเธอเป็นเช่นนั้นไปแล้วแต่มันต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ในความดีที่เธอเข้าถึงได้เหมือนกันดังนั้นในการศึกษาในวิชาก็ดีหรือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เธอได้ศึกษากันมาทุกวี่ทุกวันก็ดีสิ่งหนึ่งที่เธอควรจะมีคือการได้รับรู้ถึงความดีของบิดาและมารดาเอาไว้ให้มากเวลาก่อนที่เธอจะเข้าถึงพระเธอเข้าถึงพ่อแม่ของเธอก่อนเธอเวลานั่งทำสมาธิจิตนะนึกถึงความดีของท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอให้เห็นเสียก่อนเธอค่อยไปหาความดีของพระพุทธเจ้าต่อความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์นั่นจะหมายความว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีจิตละเอียดปราณีตมีความกตัญญูกตเวทีมีความดีที่พึงจะสามารถเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถได้หมายความว่าเธอมีโอกาสเป็นพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถจะถึงซึ่งความดีของพ่อแม่หรือว่ารูปๆคำๆคือมันคิดได้บ้างคิดไม่ได้บ้างบางคราวคิดได้บางคราวคิดไม่ได้บางคราวสังกวาท่านดีบางคราวสังกวาท่านไม่ดีกับเราเลยบางคราวสังกวาท่านรักเราบางคราวกวาท่านไม่รักเราเลยอย่างนี้ก็เรียกรูปๆคำๆเป็นศีลปปามาสว่าอย่างนี้คือเอาแน่นอนไม่ได้ยังไม่สามารถจะมีจิตใจที่มีความอิ่มในความดีของท่านทั้งสองได้จริงก็เหมือนเวลาเราได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าบางคราวเราก็เห็นว่าดีบางคราวเราก็ลังเลสงสัยบางคราวเราก็ยังคิดหาเหตุหาผลว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้มากกว่าแบบนี้บางคนหรือมากคนก็เป็นแบบนี้ก็เยอะแยะไปก็เป็นข้อคิดนะเธอก็อย่าเพิ่งคิดว่าที่ฉันพูดมันจะถูกต้องนะแต่เป็นเรื่องที่ให้เธอชวนคิดพิจารณากันเองว่าเราถ้าเราเชื่อใจเราว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงเนี่ยเรามานั่งดูคนทั้งสองที่มีคุณกับเธอซิว่าเธอมีความสุขกับสิ่งที่ได้มีพ่อแม่ของเธอไหมเธอจะเอ่ยว่าพ่อแม่ของเราไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นพ่อแม่ของเรากินเหล้าเมายาปากก็เสียใจก็ไม่ดีทำความชั่วก็มีฆ่าสัตว์ชีวิตมั่งขโมยขโจรก็ยังมีกินเหล้าเมายาเล่นการพนันก็มีแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรที่คนอื่นเขาหาว่าพ่อแม่เราไม่ใช่คนดีก็เยอะแยะไปอย่างนี้พ่อแม่เราจะดียังไงถ้ามองแบบนี้ก็ไม่ต้องไปไหนกันหรอกนะไม่ต้องเดินเข้าในพระพุทธศาสนานี้ก็ได้เสียเวลาเปล่าไอ้อย่างนั้นเดินไปเอเวจีก็พอไหวก็เพราะว่าเราเนี่ยมันยังหยาบหนาเขาเรียกว่าหยาบอย่างหนาถ้าจะเปรียบกระแสใจก็คงคล้ายๆกับสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันคิดแบบนี้ไม่ถึงหรอกใครเป็นพ่อมันใครเป็นแม่มันก็รู้ได้เฉพาะต้นช่วงระยะแรกประเดี๋ยวประดาวพอโตขึ้นมามันก็ไม่สนใจแล้วใครเป็นพ่อมันใครเป็นแม่มัน
ธอไปสังเกตสัตว์เดรัจฉานเอาก็แล้วกันว่ามันจริงไหมล่ะมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอยากจะคิดถึงความดีของคนเป็นพ่อเป็นแม่สักเท่าไหร่หรอกมันน้อยมันมีเวลาที่มันคิดได้ก็น้อยมันคิดต่อเนื่องมันซาบซึ้งต่อเนื่องทุกเวลาไม่ได้เลยยันถ้าเรามีจิตใจเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานจะเอาความบังเกิดเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทรงไม่ได้ตรัสเอาว่าเธอมีกายเป็นมนุษย์ถึงจะบรรลุมรรคผลทรงตรัสว่ามนุษย์สเปโตคือมนุษย์ที่เป็นเปรตมนุษย์เดรัจฉานโนคือมนุษย์มีใจแบบสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์เทโวคือมนุษย์ที่มีใจแบบเทวดานั้นจิตใจของที่อาศัยต่างหากเราจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้าจิตมันแสดงความเป็นมนุษย์ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าจิตของเรามันไม่ได้แสดงความเป็นมนุษย์เลยเธอจะหวังมรรคผลได้ยังไงอย่างสมัยที่เหล่านาคทั้งหลายหรือพญานาคทั้งหลายมีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพก็มีอยู่แต่ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยสาวกได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากเธอไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเธอจะบรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ก็มีบังเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่แต่เพราะความเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลดังการที่เราทุกคนว่าเป็นคนก็อย่าคิดว่าความเป็นคนเนี่ยเนื้อหนังมังสาและรูปร่างหน้าตาบอกลักษณะว่าเป็นมนุษย์จะบอกว่านี่คือมนุษย์ไม่จริงมนุษย์มันอยู่ที่คุณธรรมความดีว่าคนนั้นน่ะเป็นคนที่มีเมตตาปราณีมีจิตกรุณามีความกตัญญูกตเวทิตามีจิตมุทิตาคือยินดีกับความสุขความดีของคนอื่นเขามีใจก็เรียกว่าข่มใจได้ถึงสิ่งใดจะไม่สามารถทำได้ก็ยังข่มใจตัวเองได้ไม่กระสับกระส่ายก็ยังวางอารมณ์อุเบกขาได้คุณสมบัติเรื่องความดีของมนุษย์แบบนี้ต่างหากล่ะถึงจะได้เป็นพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่ามีกายเหมือนมนุษย์จึงจะเป็นพระอริยสาวกได้ทุกคนเธอทุกคนก็สามารถจะแปรเปลี่ยนในความคิดความเห็นของเธอได้ทุกเวลาในความศรัทธาเริ่มใสในความดีที่เธอพึงมีคือการปฏิบัติระลึกถึงความดีที่เธอมีอยู่ว่าเราเป็นมนุษย์ไหมเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าความดีของเรามันมีความดีถึงขั้นเป็นมนุษย์แล้วหรือยังถ้ามันเป็นมนุษย์เราก็มีสิทธิ์เป็นพระอริยะแต่ถ้าความดีในคุณธรรมความดีในใจของเรามันไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเราจะทะเยอทะยานว่าเราเนี่ยมีความเคารพในพระจริงมีความธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงอาจจะจริงแบบพญานาคแต่พญานาคเขาจริงแบบสามารถเข้าถึงได้เลยติดว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละแต่เรามันจริงมั่งไม่จริงบ้างสำหรับบางคนน่ะในความจริงมั่งไม่จริงมั่งโอกาสที่เราจะถึงมรรคถึงผลมันก็ถึงยากมันเป็นไปได้โดยยากถูกไหมล่ะนี่เป็นข้อคิดนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดทุกเรื่องแต่ว่ามันเป็นแนวทางให้เธอได้คิดพิจารณาว่าลองพิจารณาจริงๆอ่ะคนเราถ้าจิตมันอยากจะเอาของละเอียดไปเป็นสมบัติมันเป็นไปได้หรือการเข้าถึงความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นความดีของคนทั้งสองคือพ่อกับแม่เรายังไม่เห็นเลยหรือเห็นเหมือนกันแต่ว่าใจเราก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรว่าท่านดีกับเราเหลือเกินท่านเมตตาเรามากท่านรักเรามากแต่ว่ายามปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ได้แสดงสิ่งนี้กับเราเหมือนสมัยเราเกิดใหม่ๆที่ตอนเป็นเด็กก็เป็นเพราะว่าเรามันมีอกุศลกรรมกรรมของเราความชั่วมันทำไว้มากอาจจะเคยทำร้ายบุคคลที่เป็นที่รักของเรามาก่อนถึงเวลานี้คนที่เป็นที่รักเขาก็จึงไม่ได้รักเราจริง
ไม่ได้มีความเมตตาเรามากเหมือนอย่างสมัยเราเกิดมาใหม่ๆนั้นช่วงบุญกุศลมันก็มีส่งผลมาตอนเราเด็กแต่พอเราโตและอกุศลกรรมระหว่างเขากับเรามันบังเกิดขึ้นมีผลอันนี้เราก็ต้องใช้วิชาความรู้ในด้านชิปจุโกยานขอดูเอาว่ายถากรรมุตตายานคือกรรมที่เราได้ทำไว้แต่การก่อนเนี่ยกับบุคคลได้ชื่อว่าคนทั้งสองนี้มีกับเราแบบไหนเราเคยทำกับเขามาแบบไหนและเวลานี้เขามาเป็นพ่อเราเขามาเป็นแม่เราเขาจึงไม่รู้สึกว่าเรานี่น่าเอ็นดูเหมือนตอนสมัยเกิดมาใหม่ๆเราไม่น่ารักเหมือนตอนสมัยเราเกิดมาตอนแรกๆเราทำไมกลายเป็นคนที่เขาจับจดจับจ้องคอยติคอยว่าคอยด่าคอยกระแนกกระแหนคอยติฉินนินทาคอยเอาเรามาเป็นที่เขาเรียกระบายความรู้สึกอารมณ์เสมออย่างนี้เธอก็ต้องพิจารณาว่าแล้วเราล่ะเราเป็นคนดีมากเลยหรือและคนดีแบบนี้เขาต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้หรือยังไงและคนอื่นทำไมเขาก็เป็นแบบเรามีพ่อมีแม่เหมือนเราแต่ทำไมเขาไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างเราเลยล่ะเรากับเขามันแตกต่างกันตรงไหนเราก็ต้องคิดถ้าคิดแบบคนไม่มีวิชาความรู้ในทิพย์สุขุยานก็ลองเปรียบเทียบดูเอาว่าเขาประพฤติตนยังไงสมัยก่อนเนี่ยก่อนนี้เขาจะมาเป็นแม่คนเนี่ยเขาเคยเป็นลูกคนมาก่อนเนี่ยสมัยนั้นนะเขาปฏิบัติกับยายยังไงกับย่ายังไงก็ลองถามดูลองสอบถามเราดูว่าเขาประพฤติบัติยังไงถึงเวลานี้เขามามีเราเขาเป็นยังไงเราก็พิจารณาตามนี้ก็ยังพอเห็นได้ถึงมันจะเห็นไม่กระจ่างแต่มันก็บอกความจริงได้บางอย่างในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องคิดพิจารณาถ้าเราหาความจริงอย่างครบถ้วนดีแล้วเราก็หมดคำว่าเครือบแคลงสงสัยในความจริงนั้นยามนั้นเราเวลาเจออะไรเราก็ยอมรับได้โอ้นี่เป็นธรรมดาเราทำมามันเป็นกรรมที่เราได้กระทำมาเองแต่นั่นเป็นผลจากอดีตปัจจุบันเราไม่ทำแบบนี้เราไม่อยากทำเลวความชั่วแบบนี้อีกแล้วแต่เราก็หนีบุพกรรมเก่าไม่ได้ก็ต้องทนรับมันไปจนฝ่ามันจะหมดหมายว่าหมดชีวิตของแต่ละคนไปถ้าเรามีกรรมกับคนนี้ถ้าก็ตายเราก็หมดกรรมจากคนนี้ไปถ้าเราตายเราก็หมดกรรมกับทุกคนไปรวมความแล้วเราตายดีกว่าไหมเออถ้าคนโน้นตายคนนั้นอยู่เราก็ยังมีกรรมกับคนโน้นใช่ไหมคนโน้นอยู่มีพวกร้อยคนเราก็มีกรรมกับมันอีกร้อยคนเราจะไหวไหมไม่ไหวตายดีกว่าอย่างนั้นนะหรือถ้าเราตายแล้วก็จบหมดเวรหมดกรรมกับคนนะกับคนก็ไม่มีกับสัตว์ก็ไม่มีคราวนี้ก็มีกรรมกับผีก็แล้วกันนะได้ไงก็ดูเบื้องหน้าต่อไปว่าเราจะมีกรรมต่อกันและกันกับใครเขาถ้ากรรมดีเราก็ไปเกิดอยู่กับผีที่ดีเคยไปเป็นเทวดานางฟ้าก็ได้บุพการีคือท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายนะที่ท่านอยู่บนสวงสวรรค์ก็อุปการะเราอย่างดีอันนี้คือกรรมดีของเราแม่ก็ได้ผลอย่างนี้หรือกรรมดีที่สุดเราไปถึงนิพพานแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าได้พบท่านพ่อท่านแม่ที่เป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์กรรมดีของเราก็เจออย่างนี้ก็แล้วแต่กรรมของเราที่ทำมามันจะพาให้เราไปเจอผูกพันในเวรกรรมของใครมันก็เป็นเรื่องเฉพาะเราแต่เพียงคนเดียวอันนี้ถูกไหมล่ะอย่าเพิ่งบอกว่าถูกนะคิดก่อนไปคิดเอาไปพิจารณาให้จิตใจของเรามันรับยอมรับด้วยตัวของมันเองดีกว่าดีฝ่าฟังคนอื่นแล้วก็เชื่อไปเลยเดี๋ยวเธอก็จะลืมสิ่งที่เธอเชื่อเพราะมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นเพียงแค่เราจำมาในขณะที่เราฟังแต่เรายังไม่ได้คิดเองพิจารณาด้วยตัวของเราเองนะเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายตัวไปลองว่างๆก็นั่งคิดลืมตาคิดก็ได้นับหลับตาคิดก็ได้ตอนกินข้าวคิดก็ได้นั่งขี้คิดก็ได้ตอนไหนเราก็คิดได้ทุกเวลาเนี่ยไม่มีใครก็มาบังคับเราว่าตอนนี้ห้ามตอนนู้นห้ามนะไม่มีคิดได้ตลอดเราคิดของเราจนมีความรู้สึกว่าเราไม่สงสัยแล้วเรามั่นใจละเราไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้ววะอย่างตอนนี้เรายังมีความรู้สึก
ถึงคุณความดีของผู้มีพระคุณที่สงเคราะห์เรามาว่าจริงนะเรานี่มันโง่นะอยู่กับคนที่รักเราเรากับหาความสุขไม่ได้นี่มันโง่จริงๆนะนี่คงเป็นเพราะกรรมความชั่วของเราแต่ในอดีตคงทำไม่ดีคือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเอาไว้เยอะตอนนี้ก็นั่งมันนั่งชดใช้กรรมแบบนี้แหละแล้วก็ยอมรับว่าเราทำของเราไม่ดีมาแต่เราก็เปลี่ยนได้สิ่งที่แล้วก็แล้วไปก็อย่าไปตามนึกถึงก็นึกเฉพาะว่าตอนนี้เราทำใหม่เราแสดงความรักกับท่านสิทำความเมตตากับท่านสิเราหยิบยื่นสิ่งดีๆกับท่านเอาสิดูซิว่าท่านจะแข็งใจในอกุศลกรรมสักแค่ไหนถ้าวันใดวันหนึ่งเราตื้อทำอย่างนี้ทีแรกๆจะโดนด่าโดนว่าเราก็ตื้อทำไปทำหนักๆเข้าวันหนึ่งกรรมชั่วมันหมดสิ้นกันไปท่านก็เห็นความงามความดีของเราจนได้นั่นแหละวันนั้นก็จะเหมือนวันใกล้ท่านตายก็ยังไม่สายเลยเพราะเราก็เห็นมาเยอะเหมือนกันคนที่เกิดมากับแม่กับลูกสมัยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีกำลังวังชาดีก็ทะเลาะวิวาทกันตลอดโดยเฉพาะคนเป็นแม่กับคนเป็นลูกนะที่เป็นลูกสาวกับแม่เนี่ยทะเลาะกันคนเป็นพ่อกับลูกชายก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแต่ตอนที่เธอมีแก่ชราแต่ความที่ลูกสาวปฏิบัติประพฤติปฏิบัติดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือแม่มาตลอดแต่ช่วงที่ดูแลตอนนั้นน่ะแม่ไม่เห็นความดีแล้วเห็นความดีกับลูกคนอื่นแต่ลูกคนเนี้ยไม่เห็นเลยไม่เคยชมไม่เคยมีจิตเมตตาปรารถนาอยากช่วยเหลือมันอย่างลูกคนอื่นเลยลูกคนนี้ก็ตามไม่เถอะก้มหน้าก้มตาตั้งใจทําไปจนคนอื่นเนี่ยพอเวลาลูกคนเป็นแม่แก่เท่าชราขึ้นมาคนอื่นไม่ได้มาช่วยเหลือจริงจังเหมือนอย่างที่แม่ให้ความรักความเมตตาด้วยตั้งแต่แรกคนที่แม่เกลียดแม่ไม่ชอบใจนี่แหละหรือแม่ไม่ค่อยให้ความเอาใจใส่กลับเป็นคนมาดูแลแม่ยามแก่ชราจนแม่ก็มีความรักและความยินดีกับลูกคนนี้สุดท้ายเวลาจะตายก็ฝากผีฝากไข้กับลูกคนนี้เวลาตายไปแล้วก็อาศัยบุญของลูกคนนี้เหมือนกันนั้นเราก็ต้องทำใจอดทนอดกลั้นกับผลของความชั่วที่เราทำมาแล้วก็ตั้งใจทำความดีเข้าไว้วันหนึ่งความดีมันก็ให้ผลเมื่อกรรมเนี่ยทั้งหลายที่เป็นอกุศลเนี่ยมันคลายตัวดีกว่าเราจะมาคิดว่าสิ่งเนี่ยมันเราเนี่ยเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเขาเกลียดเราก็ไม่รักแม่แล้วไม่รักเราก็ไม่รักพ่อแล้วไอ้นี้กลายเป็นว่าเราสร้างกรรมไม่เลิกความชั่วนะทำกรรมไม่รู้จักจบจักสิ้นเธอมีลูกก็จะพูดกับเธอแบบนี้ลูกจะบอกไม่รักแม่แล้วไม่รักพ่อแล้วพ่อไม่รักหนูแล้วอะไรนี้เป็นต้นเราก็จะโดนอย่างนี้แล้วถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ดินได้ฟังคำที่ลูกพูดอย่างนี้เธอจะเสือเทือนใจไหมล่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ชวนให้เธอคิดกันเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังนะนี่คิดกันเล่นๆเฉยๆเอาจริงพูดหนักวันนี้อันนี้พูดแบบไม่เอาจริงนะนั้นเธอก็มีสิทธิ์ที่จะคิดพิจารณากันเองได้ว่าเหตุและผลทั้งหลายเนี่ยมันหาคำตอบได้ไม่ใช่ว่าไม่มีทางหาคำตอบเพียงเธอจะมั่นใจในสิ่งที่เธอจะสงบจิตสงบใจลงไปไหมว่าเมื่อใจของเธอสงบดีแล้วลองหวนคิดพิจารณาดูความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเราบ้างสิลองคิดตามพระองค์บ้างลองค่อยๆหาความจริงและพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสบ้างดูซิว่าเราจะหาความจริงได้อย่างกระจ่างใจเราได้ไหมวันนี้มันยังไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ลงมือทำอะไรวันข้างหน้าถ้าหากว่าผลมันเกิดเราก็จะมีความมั่นคงในสิ่งที่เราได้ฝึกฝนจิตใจเรามาใช่ไหมล่ะประโยชน์มันจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยก็เรียกว่าคุณที่เราได้ทำหรือว่าเราได้เห็นความดีของท่านพ่อท่านแม่ของเราจนถึงได้เห็นความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อนั้นเธอจะรู้สึกว่าที่พึ่งคือสรณะอันยอดเยี่ยมเนี่ยมันอยู่ในกลางใจเราแล้วเรามีสมบัติคือมณีรัตนะคือแก้วรัตนะสามประการมันอยู่ในกลางใจเรานี่เองเราไปไหนก็มีพระรัตนะไปด้วยไม่มีเรื่องที่ต้องหวั่นไหวหรือหวาดกลัวกับสิ่งใดๆเลยต
่อให้ความตายมาเยือนเราก็ไม่กลัวต่อให้มีภัยเพศภัยอันตรายเพียงใดเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจเราทำไมเราต้องหวาดหวั่นกลัวอะไรนี่คือคนที่มีที่พึ่งอันแท้จริงแล้วนะแล้วก็อัตติหิแล้วด้วยอัตโนนาโถด้วยโกหินาโถปโรสิยาอีกด้วยนั้นที่พึ่งใดเล่าจะมีที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเท่ากับตนนี่แหละพอตนปฏิบัติตามจนผลที่ตนปฏิบัติแล้วบังเกิดขึ้นในใจของตนตนจึงเป็นที่พึ่งแห่งตนยังไงล่ะนั้นก็ที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาในสรณะคือที่พึ่งเป็นคาถาก็พึงได้ไว้ให้เธอทุกคนคิดและพิจารณาหาความจริงในสิ่งที่เธอคิดว่ากำลังใจของเธอจะคิดได้หากเธอคนใดสามารถคิดได้เราก็ถือว่าเธอน่ะมีวาสนาก็ขอให้ทุกคนจงมีวาสนาบุญบารมีหากบุญบารมีวาสนาของเธอน้อยก็ขอกำลังบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บุญบารมีของท่านพ่อท่านแม่พรหมและเทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยค้ำจุนพยุงจิตใจของเธออาศัยกุศลบุญญาราศีที่เธอตั้งใจทำความดีในคราวใดจงส่งผลให้เธอได้มีวิสัยเต็มในบุญวาสนาบารมีสามารถมีใจเข้าถึงคุณงามความดีของพระรัตนะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมได้เยี่ยมพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลในชาติปัจจุบันอย่างง่ายดายทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้